ของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ SET 15 Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงปิดลบไป 21.60 จุดสำหรับในส่วนของ S50 M12 แต่ว่าในส่วนของ SET 50เนี่ยปิดลบไป 18.90 จุดก็ทำให้เบสิสของเมื่อวานเนี่ยกลับมาปิดลบกว่า 4.77 จุดพร้อมกับเห็นแรงขายออกมาของนักทุนต่างชาติในส่วนของ SET 50 Index Future กว่า 3,611 สัญญาก็ถือว่าอยู่ปริมาณอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็ยังขายสุทธิในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรา 2,357.70 ล้านบาทก็มองว่าด้วยภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนมุมมองแนวโน้มที่เป็นขาลงในระยะสั้นของนักลงทุนทั้งนี้ก็แรงกดดันในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในยุโรปเนี่ยก็น่าจะยังคงเข้ามาเป็นปัจจัยลบในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีข่าวว่ากองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินหรือว่า EFSF เนี่ยจะให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่กรีซกว่า 3.2 พันล้านยูโรภายใต้เสียงคัดค้านจากหลายๆประเทศจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่อาจจะช่วยประคองการปรับตัวลงต่อในวันนี้ได้บ้างหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนของภาคธนาคารของสเปนที่อาจจะจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าพุกพันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าวันนี้หลังจากที่เห็นในส่วนของตลาดภูมิภาคเนี่ยเปิดเช้านี้ก็มีรีบาวด์ได้บ้างเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลให้ในส่วนของตัวSET 50แล้วก็ S50 M12 เนี่ยมีฟื้นตัวขึ้นได้บ้างในช่วงเปิดตลาดแต่ก็ยังมองว่ากรอบการรีบาวยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยบวกที่จะมีน้ำหนักแล้วก็ผลักดันให้เห็นการดีดตัวกลับได้แรงๆภายใต้ความกังวลในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยูโรโซนที่ยังคงเป็นแรงกดดันอยู่ในช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าต่อไปโดยมองในส่วนของ S50 M12 ก็ยังไม่น่าจะผ่านระดับ850จุดโดยทั้งนี้ก็มองว่าสำหรับผู้ที่เปิดสถานะช็อตเอาไว้อาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนแล้วก็ในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นมาระหว่างวันก็ยังน่าจะเป็นจังหวะสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเปิดสถานะช็อตใหม่ในส่วนของ S50 M12 ทั้งนี้ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงทะลุระดับ840จุดเพื่อลงไปทดสอบระดับ830จุดได้ต่อไปสำหรับในส่วนของ S50 M12 ส่วน SET 50 Index Option เองถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ยังยืนเหนืออยู่ระดับ1เท่าต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 2.33 เท่าแล้วก็มี Put Call Open Interest ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.45 เท่าและถ้าดูในส่วนของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสถานะคงค้างที่เมื่อเทียบกับในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายของคอแล้วก็พุทเนี่ยเปรียบเทียบกันในส่วนของอัตราส่วนการปรับขึ้นของสถานะคงค้างในฝั่งของพุทก็มากกว่าในส่วนของคอเช่นกันเนี่ยก็ยังสะท้อนภาพแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงต่อของดัชนี SET 50โดยในส่วนของ Implied Volatility เองที่ในฝั่งของคอเนี่ยกลับมาน้อยกว่าฝั่งของพุทก็ยิ่งเป็นแรงสนับสนุนในส่วนของปัจจัยดังกล่าวโดยที่เห็นในส่วนของความผันผวนของ SET 50เองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็สะท้อนความกังวลต่อทิศทางตลาดของนักลงทุนในช่วงที่ยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปดังนั้นเนี่ยสำหรับการถือสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์850จุดก็มองว่ายังมีความได้เปรียบก็ยังสามารถจะถือสถานะต่อได้ตามแนวโน้มการปรับตัวลดลงของค่าพรีเมียมในฝั่งของ Call Option ส่วน Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว Advance M12 เมื่อวานเห็นราคาปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยโดยทั้งนี้ก็
แนะนำว่าอาจจะทยอยปิดทำกำไรรองออกไปก่อนส่วน CPO M12X เมื่อวานปิดปรับตัวลงโดยแท่งเทียนเป็นสีดำยาวเต็มแท่งพร้อมกับในส่วนของ RSI แล้วก็ Modify Stochastic ให้ค่าสัญญาณลบทั้งนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงได้ต่อก็แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 37.20 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future มองในส่วนของตัวราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ราคาน้ำมันดิบ Brent ในวันนี้อาจจะชะลอการปรับตัวลงเนื่องจากว่ามีข่าวที่อาจจะถือว่าเป็นข่าวบวกเข้ามาในช่วงสั้นหลังจากที่ในส่วนของกรีซเนี่ยน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือรอบล่าสุดก็ทำให้คลายความกังวลในเรื่องของกรีซลงไปแต่ว่าในส่วนของความวิตกกังวลต่อภาพรวมของยูโรโซนเนี่ยยังมีค่อนข้างมากโดยทั้งนี้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงมาเพียงเล็กน้อยขณะที่ยูโรก็ยังทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนในช่วงเช้านี้โดยในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยยังคง อยู่ในทิศทางขาลงหลังจากที่ปรับตัวลงหลุดระดับ 1,600 เหรียญต่อออนทั้งนี้เมื่อคืนก็ปรับตัวลงไปเทสระดับแถวๆ 1,580 เหรียญแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีติดตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1,591.29 เหรียญต่อออนโดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับที่ 1,560 แล้วก็ 1,550 เหรียญต่อออนในเบื้องต้นขณะที่ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินเองยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 29.22 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้แต่ว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 112.64 เหรียญต่อบาร์เรลแต่มองในเรื่องของอุปทานน้ำมันที่มีมากขึ้นเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันถึงแม้ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิค อาจจะทำให้มีการรีบาวด์ได้ในระยะสั้นโดยล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าในส่วนของอิหร่านมีการอนุญาตให้ผู้ส่งออกน้ำมันเอกชนเนี่ยขายน้ำมันดิบได้ราว 20% ของปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของนานาชาติก็ทำให้ความกังวลในเรื่องอุปทานน้ำมันจะขาดแคลนก็ดูเหมือนว่าจะลดลงค่อนข้างมากสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทเองยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าในช่วงนี้โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะช่วยประคองการปรับตัวลงของราคา Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ได้บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามมองแนวโน้มหลักของทั้ง3ตัวเนี่ยยังเป็นขาลงโดยในส่วนของ Gold Future แนะนำให้ถือสถานะช็อต GF M12 แล้วก็ GF 10 M12 ต่อไปได้โดยให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ23,900บาทส่วน Silver Future รอจังหวะที่ดีดกลับอีกครั้งเพื่อเข้าเปิดสถานะช็อต SVM 12ทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนในระดับ930บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าการรีบาวในวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังไม่น่าจะสามารถกลับขึ้นไปเหนือระดับ 3,550 บาทได้สำหรับในส่วนของ BRK 12ก็ยังให้ถือสถานะช็อตต่อปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ